ายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้พูดคุยสายสดกันนะคะ024960493และ024960494นะคะ SMS ค่ะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์นะคะ422-1606มาตอบคำถามคุณผู้ชมกันต่อเลยค่ะจากคุณพรนะคะเกิดวันที่19มีนาคมปี21นะคะเวลา22:10 นปีนี้นะคะอาจารย์ทำไมถึงแยกต้องเลยคะที่จริงปีนี้เห็นแยกกันทุกคนนะฮะส่วนใหญ่ที่ผมรู้จักทุกคนก็รู้สึกบ่นว่าแยกก็ไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้ดวงนี้เนี่ยถ้าเราดูจากในดวงเนี่ยนะครับก็ประมาณว่าดาวเต็มตัวเนี่ยอยู่ในมุมเสียคุณเข้าเกณฑ์ภาษาเราเรียกกันว่าดวงตกค่ะนะเพราะคนเราดวงตกเนี่ยหมายความทำอะไรก็ได้น้อยลงไม่ได้แปลว่ามีเคราะห์นะฮะแต่ทำอะไรก็ได้น้อยลงทำอะไรก็ได้ผลแย่ลงน้อยกว่าที่คาดหวังน้อยกว่าที่คุณคาดหวังคุณอดทนสักนิดนึงนะครับคุณดวงตกแค่เพียงปีนี้ปีเดียวนะครับแล้วประเดี๋ยวเนี่ยประมาณสักเดือนมีนาคมปีหน้าทุกอย่างจะดีขึ้นมากๆเลยครับทั้งการเงินและการงานค่ะนะครับเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณสมพงศ์นะคะเกิดวันที่7มกราคมปี16นะคะเวลา18:00 นทำอาชีพใดรวยมีกินมีใช้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจารย์บอกไปแล้วนะคะเมื่อช่วงแรกช่วงแรกครับดวงนี้เนี่ยนะธุรกิจถ้าจะให้รวยแล้วก็มีเงินมีกินมีใช้เนี่ยเขามีโอกาสทำอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือทำธุรกิจเกี่ยวของเก่าหรือของค้าของเก่าหรือว่าทำธุรกิจของมือสินค้ามือสองค่ะนะครับหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวขายพวกวัสดุวัตถุดิบนะครับแต่ดวงนี้เนี่ยจะยังไม่ประสบความสำเร็จเลยในช่วงถ้าไม่ครบเงื่อนไข2ข้อนะฮะข้อหนึ่งก็คือว่าต้องมีคู่ก่อนหรือมีครอบครัวกับข้อ2ก็คือต้องมีหุ้นส่วนมีหรือยังเนาะถ้าคุณไม่มี2อย่างนี้ความสำเร็จจะยังไม่เกิดนะครับมีอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่ายังไม่ครบถูกมั้ยก็จริงๆเนี่ยดวงเขาเน้นธุรกิจนะฮะคือการทำธุรกิจร่วมกับคนอื่นคือถ้าทำร่วมครอบครัวก็ได้นะครับมีก็ต้องทำร่วมกับคนภายนอกนะครับแต่ใช่ครับแต่ดวงนี้ในที่สุดจะมีธุรกิจร่วมกับคนหลายๆคนนะครับถึงจะประสบความสำเร็จนะคะครับลองดูท่านต่อไปค่ะคุณแอ๋วนะคะเกิดวันจันทร์ที่25พฤศจิกายนปี06นะคะเวลาเกิดคือ02โชคลาภก้อนใหญ่ค่ะอาจารย์จะมีบ้างไหมคะดวงตอนนี้มีแต่เงินรั่วครับแล้วก็มีเคราะห์เรื่องสุขภาพต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับอย่าประมาทมีอะไรรีบหาหมอปรึกษาแพทย์ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับส่วนโชคเนี่ยจะว่าใหญ่ก็ไม่เชิงนะจะว่าเล็กก็ไม่ใช่ก็พอมีบ้างนะครับเอาว่าเป็นปีหน้าดีกว่านะครับก็คือบอกว่าปีหน้าเนี่ยจะมีโชคใหญ่ตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นไปค่ะรอไปอีก1ปีถ้าโสดเนี่ยก็ว่าจะมีโชคเรื่องความรักด้วยนะแล้วปีหน้าจะได้บ้านอาจจะเป็นบ้านมือสองลองดูนะท่านต่อไปค่ะคุณซีค่ะเกิดวันที่1พฤษภาคมปี34เวลา01นะคะในอนาคตนะคะอาจารย์จะลำบากเรื่องเงินไหมครับเนี่ยดวงนี้เนี่ยนะครับเป็นดวงคนที่ลำบากเรื่องเงินแน่นอนครับเพราะดาวการเงินเนี่ยเขาเก่งเงินรั่วคนเงินรั่วนี่หมายความว่าชีวิตหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็มีอัตราการใช้สูงมากครับแล้วอนาคตอันไกลเหรอคะอาจารย์มีโอกาสมีให้ดวงนี้ยังไงก็ประสบความสำเร็จจากธุรกิจนะครับธุรกิจที่เขาประสบความสำเร็จคือธุรกิจสินค้าฟุ่มเฟือยนี่ไงเหมือนสินค้าฟุ่มเฟือยครับหมายความว่าทำธุรกิจเกี่ยวใช่ละสินค้าฟุ่มเฟือยดวงนี้จะประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงมากเลยนะครับตั้งแต่อายุ36เป็นต้นไปด้วยสินค้าฟุ่มเฟือยก็คืองานที่เกี่ยวกับสินค้าฟุ่มเฟือยทำได้ดีใช่ครับหรืองานตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปแล้วรวมทั้งงานบันเทิงธุรกิจบันเทิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็ได้ฮะใช่ทั้งหมดฮะเขาเรียกฟุ่มเฟือยบันเทิงแล้วก็งานที่เกี่ยวกับความสุขสนานเช่นท่องเที่ยวไงครับท่องเที่ยวเดินทางทัวร์กลุ่มนี้ทั้งหมดครับนะคะอ่ะมากันที่สายของคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะชื่อก่อนวันค่ะก่อนวันขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะ28ค่ะวันจันทร์ที่28เดือนพฤษภาคมพ.ศ.ครับ2509ค่ะ09เวลา7:00 นค่ะ7:00 นเนาะค่ะครับ7:00 นช่วงนี้กำลังเดือดร้อนลำบากอยู่หรือเปล่าครับอ๋อไม่ค่ะจะทุกข์ใจเรื่องการผ่าตัดของแม่ใช่ครับนั่นแหละคุณกำลังเดือดร้อนลำบากเพราะดวงคุณเกี่ยวข้องการเจ็บป่วยค่ะดวงคุณในตอนนี้ในดวงโชว์ว่าคุณกำลังเกี่ยวข้องกับเรื่องการเจ็บป่วยทีนี้ใครมีดวงแบบนี้จะมี2แบบถ้าคุณไม่ป่วยเองคุณต้องเกี่ยวข้องกับคนป่วย
นะครับการผ่าตัดเนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดนะครับแล้วก็คือคุณได้หมอที่เก่งนะครับแต่ว่าการผ่าตัดนี่เป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้เวลารักษาค่อนข้างนานนะครับค่ะคือวันนี้นัดผ่าตัดวันนี้แต่คุณหมอบอกว่าต้องเลื่อนแล้วก็ต้องใช้การวางยาแทนนะคะใช่ครับเพราะว่าดวงนี้บอกว่ามันซับซ้อนอย่างที่ผมบอกไงคุณแม่คุณป่วยในโรคที่ซับซ้อนไม่ได้ง่ายๆแล้วไม่ได้ผ่าตัดเล็กครับแต่ว่าได้หมอที่เก่งและมีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นการผ่าตัดน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีเพียงแต่ว่าการรักษาต้องใช้เวลานานค่ะคุณหวังว่าแม่จะผ่าตัดปลอดภัยไหมอะค่ะถ้าบอกว่าก็ปลอดภัยแล้วครับนะคุณแม่คุณปลอดภัยแต่เพียงแต่ต้องรักษานานค่ะใช่ครับคุณแม่เกณฑ์คุณแม่ผ่าตัดเนี่ยยังปลอดภัยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลารักษานานพอสมควรครับค่ะแต่สามารถผ่าตัดได้ใช่ไหมคะได้ครับแต่หมอยังไม่รีบผ่าตอนนี้หรอกครับเพราะดูดวงแล้วยังไม่น่าจะพร้อมนักนะครับครับค่ะไม่เป็นไรนะครับเพราะคุณแม่คุณเนี่ยหลังวันที่หลังวันที่8กันยายนเป็นต้นไปไอ้15กันยาเนี่ยครับคุณแม่จะค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นครับครับเพราะเป็นความดันด้วยใช่ครับเพราะคุณแม่เป็นความดันด้วยเพราะฉะนั้นจึงผ่าตัดไม่ได้ง่ายๆไงครับครับคุณแม่เป็นโรคเรื้อรังค่ะนะฮะครับค่ะแล้วทีนี้จะตอบถามเรื่องงานนะคะเรื่องงานจะถามในแง่ไหนครับคืองานเนี่ยค่ะปัจจุบันคือทำทั้งงานประจำแล้วก็งานที่เป็นลักษณะเหมือนฟรีแลนซ์นะคะครับคืออิสระครับแล้วถ้าเราอยากจะทำแค่ฟรีแลนซ์อย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะจะดีไหมคะถ้าถามผมตอนนี้ยังไม่ดีครับตอนนี้นะครับยังไม่ดีครับถ้าอยากจะทำเนี่ยนะครับแนะนำว่าควรไปทำในปี60ครับหลัง12กันยา60จะดีกว่าคือตอนนี้ให้ทำ2อย่างควบคู่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคุณต้องทนลำบากนิดนึงเพราะว่าดวงคุณยังไม่มีความมั่นคงดวงคุณจริงๆถือว่ามีเคราะห์นะฮะเพราะว่าที่ผมถามว่ามีความลำบากไหมเพราะดวงคุณตอนนี้เข้าเกณฑ์ที่ดาวประจำตัวคุณอยู่ในมุมให้โทษตัวเองมักจะมีเรื่องเดือดร้อนเข้ามาแล้วเหตุการณ์ตรงนี้จะไปถึงปี60เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือต้องหางานที่มีความมั่นคงก่อนนะครับให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่มันไม่แน่นอนไปก่อนนะแล้วคุณจะพ้นเหตุการณ์นี้คือ12กันยา60แล้วคุณจะสามารถทำอะไรก็ได้ครับให้พ้น12กันยา60ใช่ครับแล้วคุณแม่คุณเนี่ยการเจ็บป่วยคุณแม่คุณยังเป็นภาระอยู่ตลอด2ปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าคุณต้องหาสิ่งที่มั่นคงก่อนครับอาจารย์คะเราบ้านที่เราจองซื้อไว้เนี่ยจะมีปัญหาไหมคะอ๋อไม่มีหรอกครับเพราะว่าดวงคุณบอกว่าจะมีบ้านใหม่ไงจะต้องย้ายบ้านภายใน2ปีเหมือนกันนะครับค่ะบ้านเนี่ยเขาบอกว่าจะเสร็จประมาณกลางปีหน้าใช่ครับไม่เป็นปัญหาใช่ไหมไม่เป็นฮะกลางปีหน้าแล้วก็2ปีไงครับถึงจะได้ย้ายครับค่ะครับแล้วในเรื่องโรคภัยของเรานี่ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงอ๋อคุณมีโรคที่ต้องน่าห่วงเหมือนกันครับคือโรคที่เกี่ยวกับความดันสูงเหมือนกับคุณแม่เลยครับนะเพราะฉะนั้นดูแลเรื่องความดันสูงกับโรคที่เกี่ยวระบบขับถ่าย2โรคนี้แหละครับสูงกับต่ำเลยค่ะเป็นเหมือนกับคุณแม่เลยใช่ครับคุณมีความเสี่ยงเรื่องความดันสูงเพราะฉะนั้นควรจะวางแผนเรื่องการใช้ชีวิตการรับประทานอาหารการออกกำลังให้ดีครับครับก็ดูแลเรื่องการทานอาหารแล้วก็ออกกำลังเนี่ยจะได้ไม่เป็นความดันหรือถ้าจะเป็นก็นานหน่อยค่อยเป็นจะได้ไม่ต้องรีบเป็นนะครับอ๋อดูแลสุขภาพเนาะครับค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์คะส่วนใหญ่บริวารนะคะผู้ช่วยเนี่ยมักจะมีปัญหาค่ะครับคือผู้ช่วยงานเราอะค่ะจริงๆแล้วคุณมักจะได้ลูกน้องหรือผู้ช่วยนะฮะทำตัวเป็นเจ้านายตลอดชีวิตเลยล่ะครับแบบว่าเขาแบบไม่ค่อยจะแบบขยันกันนะคะก็ใช่ไงก็ผมบอกไงชีวิตของคุณเนี่ยมีกรรมเรื่องนี้แหละครับคุณมักจะได้ลูกน้องเนี่ยทำตัวเป็นเจ้านายแล้วคุณเป็นเจ้านายทำตัวเป็นลูกน้องอะครับเหนื่อยลักษณะเขาไม่ทำใช่ครับถูกฮะเขาบอกคุณเป็นผู้บริหารทำหน้าที่เสมียนไงครับโอ้โหอาจารย์เปรียบเทียบแบบว่าคุณเป็นผู้บริหารจะทำหน้าที่เสมียนครับทีนี้เราไม่สามารถแก้ไขอะไรต้องสร้างมนุษยสัมพันธ์ครับต้องสร้างมนุษยสัมพันธ์แล้วก็โน้มน้อมค่อยช่วยโดยใช้มนุษยสัมพันธ์เป็นหลักครับ
คุณไม่มีพระเดชคุณต้องใช้พระคุณครับโอ้โหเนาะลองไปดูค่ะบ้านหลังใหม่เนี่ยค่ะบ้านเขาได้บ้านเลขที่55/181นะคะ181ครับบ้านหลังนี้ไม่มีปัญหาเลยนะดีนะแต่คนในบ้านไม่ค่อยได้อยู่บ้านแหละเข้าออกอยู่ตลอดค่ะครับนะคะครับขอบคุณมากค่ะขอให้คุณแม่หายป่วยไวๆนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะคะสำหรับ SMS ช่วงหน้านะคะพิมพ์วีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์นะคะ422-1606ไปพักสักครู่ค่ะ